หยิบชิ้นแรกขึ้นมาเลยนี่ผมอันนี้ก็จะเป็นแบบคล้ายๆกับตู้เสื้อผ้าผมมันก็คือบาร์บี้คุกกี้สตรอเบอร์รี่นะผมนี่เลยอาจจะมีคุกกี้อยู่ในนี้ก็ได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมอ่ะชิ้นต่อไปนี่ผมอันนี้จะเป็นสายไหมบาร์บี้นะครับอ่ะชิ้นต่อไปอันนี้เป็นลิปสติกบาร์บี้นะคะผมชิ้นต่อไปอันนี้จะเป็นคล้ายกับสลับแป้งผมมันคืออมยิ้มบาร์บี้ผมนี่เลยนะครับแล้วก็ตู้กดน้ำนะผมมันจะเป็นลูกอมนะครับนี่เลยใช่มีแก้วด้วยนะเด็กกดได้แล้วอันสุดท้ายลูกอมนั่นเองผมอันนี้มันเขียนว่าอมยิ้มเซอร์ไพรส์นะผมนี่เลยอาจจะมีของเล่นอยู่ในก็ได้นะครับครับผมเดี๋ยวเราไปดูชิ้นแรกเลยนะครับรางวัลหยิบมาเลยนี่ผมอันนี้ก็จะเป็นบาร์บี้คุกกี้สตรอเบอร์รี่นะคะผมนี่เลยดูภายนอกจะคล้ายๆกับตู้เสื้อผ้าผมก็เอาไปเล่นกับบาร์บี้ได้นะผมนี่เลยนะผมแล้วเขาก็แถมเกิร์ลมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาช่วยแกะเลยแกะช่วยได้ไหมเนี่ยช่วยกันเอ้ยนี่ทีนี้ค่ะสติกเกอร์นี่เลยค่ะเรียกมาเนี่ยผมตู้เสื้อผ้าผมก็จะเป็นประมาณนี้ผมนี่ผมข้างในเป็นคุกกี้ผมแล้วตู้ก็กดปิดได้ผมน่ารักมากเลยครับเลยครับนี่อันนี้เป็นรูปคล้ายๆกับบาร์บี้ผมนี่ครับหยิบเหมือนกันเลยผมหัวผมเราชิมไม่ไหวเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นคุกกี้รูปบาร์บี้นะครับผมนี่เลยมาไม่ถึงมาเดี๋ยวพี่โชว์ให้นี่ค่ะก็จะเพลงรูปหัวใจรูปหัวใจนี่เลยนี่ตอนนี้ก็เอาคุกกี้ใส่มาแล้วนะผมนี่เลยเดี๋ยวเขาปิดก็จะประมาณนี้นะครับอุ้ยหล่นนี่ครับน้องบันก็แกะสติกเกอร์ออกมาแล้วผมว่ามีวงกลมรูปดาวแล้วก็รูปหัวใจนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปบาร์บี้ครับผมพี่แซมแตะตู้นี้ก็น่ารักมากเลยนะผมนี่ครับแล้วแปะได้ทั่วตู้เลยผมแล้วก็สามารถเก็บของได้ด้วยนะนี่ครับผมนี่เลยเดี๋ยวเราไปชิ้นต่อไปเลยน้องปอนจะแปะหูแล้วผมเดี๋ยวไปชิ้นต่อไปเลยนะครับเจ้าใช้ไหมบาร์บี้นะครับโอ้น้องปอนแปะหูแพ็กเกจก็เป็นรูปแบบลาบาร์บี้ผมแล้วก็มีรูปสายไหมอยู่นี้ด้วยผมก็น่ารักมากเลยนะผมนี่เลยเนี่ยผมเขาเขียนน้ำหมักฝรั่งตรงนี้ด้วยนะครับได้แล้วอะไรบอกไม่กินเนี่ยโอ้ยแปะเข้าปากเลยนี่ก็จะเป็นโอ้โหก้อนใหญ่มากเลยดูดิไหนต้องลองชิมหน่อยกลิ่นหอมมากแบบคล้ายๆสตรอเบอร์รี่ครับผมหอมมากเลยแล้วก็เหนียวเหนียวเป็นดอกฝรั่งมันก็เป็นดอกฝรั่งแหละโอเคก็สำหรับเจ้าขนมสายไหมนี่ก็บาร์บี้นี่ก็อร่อยมากเลยผมครับงั้นเดี๋ยวเราไปชิ้นต่อไปเลยนี่เลยนั่นคือลิปสติกบาร์บี้นะผมนี่เลยเดี๋ยวแกะเลยนะผมข้างนอกนี่ก็ดูข้างนอกนี่เหมือนลิปสติกมากเลยนะนี่ได้มาแล้วเจ้าลิปสติกบาร์บี้นะผมนี่ครับก็จะมาเนี้ยผมเป็นลูกอมนะเนี่ยอันนี้เป็นลูกอมแพ็กเกจก็สวยมากผมคล้ายๆกับลิปสติกจริงเลยนะผมก็แกะซีนออกแล้วผมเขาแปะด้านนอกก็ด้านในลูกอมเลยนะผมที่แปะด้านในลูกอมนี่ก็ผู้ความสะอาดด้วยนะครับผมแต่ว่ามันแกะยากหน่อยนะผมเดี๋ยวเราชิมกันเลยนี่ได้แล้วให้มันค่ะน้องปานชิมไหวไหมชิมดิฮะง่อยผมมันกินสตรอเบอร์รี่ผมมันหอมมากทำไรทาปากทาปากเด็กๆชอบผมแบบนี้ผมมาเล่นสนุกผมทาปากทาปากสมมติชอบน้องปานโอเคผมสรุปก็น่ารักดีนะผมน้องปานชอบผมใช้ได้เลยผมน่ารักมากเลยครับนี่ครับโอเคชิ้นต่อไปเลยนะผมนี่เลยแก้วตลับแป้งนะผมอันนี้บาร์บี้อมยิ้มกลิ่นวานิลาหอมขมน้ำตาลสตรอเบอร์รี่โอ้โหฟังจากชื่อนี่ก็น่ากินมากเลยนะดูดินี่ผมอันนี้ก็จะเป็นตัวแพ็กเกจนะผมก็สวยมากเลยผมคล้ายๆกับตลับแป้งจริงเลยนะครับเดี๋ยวแกะพลาสติกออกเลยอันนี้ก็คู่กันเลยนะผมเป็นแบบลิปสติกกับตลับแป้งครับผมไหนเดี๋ยวผมจะลองแกะนะนี่มีกระจกด้วยเนี่ยผมแล้วก็มีเป็นผงมาแล้วผมผงสองห่อเลยแล้วก็ลูกอม
นี่เลยเป็นแท่งๆนี่ของเจ้าตัวตลับแป้งก็มีเป็นกระจกด้วยผมแล้วก็ประมาณนี้ครับผมนี่แล้วก็นี่ด้วยส่วนอันนี้ผมคล้ายๆกับที่ทาตานะผมนี่เลยครับเป็นลูกอมนะผมคล้ายๆที่ทาตาเสร็จเอาผงนี้มาจิ้มแบบนี้แล้วก็มาอมแล้วผมแล้วผมจะเทผงใส่นะครับผงก็ละเอียดแล้วผมจะให้ดูนะครับสีชมพูสีชมพูอะค่ะนี่ผมมันก็ผงเจ้าประมาณนี้ผมละเอียดสีชมพูครับเอาไว้ทาแบบเนี้ยใช่ไปเพิ่งทาเดี๋ยวขี้ตาติดไม่ใช่แล้วแนวเจียวแนวผมแล้วก็ทาไม่ใช่แล้วกินเอาได้กินสตรอเบอรี่นะมาแล้วเปรี้ยวแต่ได้ด้วยปาดกัดปาดได้ด้วยออกหน่อยเขามองไม่เห็นเฮ้ยทาจริงเปิดคิ้วเลยเมื่อกี้นี้โอเคผมก็สรุปว่าน่ารักมากเลยผมอันนี้ก็คู่กันนะผมผมให้น้องปาเลยแล้วคู่นี้น้องปาอีกขวาเลยเอาผมชิ้นต่อไปเลยครับนี่เลยเจ้าตู้กดน้ำนี่เลยนะผมมีแก้วใบหนึ่งด้วยเห็นไหมครับเดี๋ยวแกะเลยได้แล้วนี่ได้แล้วเป็นตู้กดน้ำแบบนี้นะผมข้างหลังมีให้เปิดด้วยนะปึ๊บเออปิดเปิดอะไรเอ่ยเอาเก็บของอ๋อนี่ไว้เก็บใช่นี่ไว้เก็บของในตู้นี้จะมีอยู่3รสนะผมอันนี้จะเป็นสตรอเบอรี่นะผมแล้วก็ส้มแล้วก็ลิ้นจี่นะผมงั้นแกะสตรอเบอรี่เลยเดี๋ยวเขาจะลองเอาอันนี้จุ่มกับอันนี้เทลงไปค่อยๆนะค่อยๆเดี๋ยวเขาจะใส่ถึงมันหลุดนี่ได้แล้วนะผมนี่เลยมีแก้วน้ำเดี๋ยวให้เราปานกดก่อนนะปานรสสตรอเบอรี่แล้วสตรอเบอรี่วางให้ลงวางให้ตรงได้แล้วนี่ได้แล้วเม็ดหนึ่งดื่มไหนพี่บ้างอร่อยอ่ะเดี๋ยวเราลดลิ้นจี่เม็ดหนึ่งไม่พอเอา2เม็ดเลยสามเม็ดนี่ได้แล้วเราบริเปรี้ยวมากหอมถึงรสลิ้นจี่อร่อยตักบางบ้างทำไมปากกดแล้วไม่หลงไหนหมดแล้วนี่อร่อยเนาะได้แล้วมี2เม็ดนี่ครับผมผักส้มอร่อยมากเลยจีสรุปเจ้านี่ก็น่ารักมากเจ้าตู้กดน้ำผมเนี่ยผมมันสามารถกดได้ผมน่ารักสุดๆไปเลยนะครับนี่น่ารักสุดๆเลยค่ะแล้วปานอยากกินนะแล้วปานอธิปอดตรงนี้ก็น่าจะสามารถเก็บน้ำได้ปะเอาไม่ได้เนาะหลังนี้ไว้เก็บน้ำไอ้เก็บแก้วผมนะครับครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปชิ้นสุดท้ายกันเลยครับก็คือเจ้านี่เลยอมยิ้มเซอร์ไพรส์เอ้ามีเลยเป็นลูกอมเอ้าผมข้างนอกเป็นลูกอมแล้วก็เป็นที่นวดมือเนี่ยผมก็เป็นแบบลูกของเล่นอยู่เนี่ยผมน่าจะมีของเล่นแหละครับงั้นเดี๋ยวเราแกะกันเลยลุ้นเฮ้ยได้แล้วโอ้ยนี่มันเป็นแบบใสๆเอ้ามันตรงกลางนี่โอ้เห็นข้างในเลยอุ้ยมีกี่ถุงเนี่ยหลายถุงอยู่นะดูดิเห็นไหมมีหลายถุงอยู่โอ้เก็บโอ้โหหลายถุงมากเอา3ถุงนึกว่าหลายถุงเอ้ย3ถุงแม่อันนี้ก็ลูกอมเก็บไว้นี่ได้แล้วอุ้ยเท่ได้รถดับเบิ้ล3คันเนี่ยได้กี่คันโอ้ได้รถ4คันเหมือนกันเลยโอ้โหถุงนึงแล้ว4คันน่ะนี่นะผมรถนะผมก็เป็นรถแบบทรงโบราณของรถโบราณนะผมในพลาสติกนะครับเออได้แล้วได้แล้วโอ้โหว่างเปล่าอ๋อยังโอ้ยตัวอะไรเนี่ยโอ้ยได้เป็นตัวอะไรเป็นแบบตุ๊กตาผมนี่ครับตุ๊กตายาฉันจะวางตู้เจ้าแล้วฉันมีพลังตุ๊กตาเจ้า
วแล้วนี่น่าจะคล้ายกับไอรอนแมนนะครับเนี่ยผมน่าจะคล้ายกับไอรอนแมนครับนั่นแหละปลาแล้วจะยัดดิ้งก้าวตีใหญ่ยัดยัดโอ้ยโอ้ยไดโนเสาร์ยางเดี๋ยวเก็บมาให้ดูเดี๋ยวเก็บมาให้ดูนี่อันนี้ก็เป็นหนังยางแบบนี้นะมาเล่นกันไดโนเสาร์ยายจะคล้องโลกยังไงยังไงอันนี้คือพ่อของมันนี่เป็นตัวเล็กครับผมมีหมด4ตัวนะครับผมนี่เลยจะตั้งตอนนี้เราก็แกะของครบทั้ง6อย่างแล้วนะคะผมนี่เลยนะผมก็น่ารักน่าเล่นกันทั้งนั้นเลยผมใครอยากได้ก็ไปหาซื้อที่เซเว่นนะผมผมชอบตู้กดน้ำมากเลยนี่ครับชอบน้ำฟางก็ชอบเหรอไอพี่ก็ชอบตู้นี่ด้วยครับผมหนูก็ชอบที่ชอบคุกกี้นะคุกกี้อะไรก็ชอบหนูก็ชอบนี่กับอันนี้ไม่ชอบหมดเลยชอบมันอร่อยครับผมแล้วสำหรับวันนี้ผมกับน้องฟางก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับบ๊ายบายน้องปานกดใหญ่เลยตอนนี้ลิ้นจี่ขายดีมากเลยโอ้โหอันนี้จ้ะอ๋อเหรอเนี่ยเอาคืนเนี่ยเอาคืนเนี่ยไม่เนี่ยใหญ่เกินจ้ะนี่เอาน้องปานเอาสติ๊กเกอร์บาร์บี้มาติดหูนะครับเป็นตัวหมู